ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนแล้วก็การแข่งขันทางธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าและความเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้าและบริการจึงถือเป็นหัวใจสําคัญสําหรับยุคนี้นะครับที่จะทําให้สามารถครองใจผู้บริโภคได้ซึ่งในปีนี้ครับทางนิเจซานมาร์เก็ตเทียเขาก็เลยร่วมกับบริษัท Marketing Move ครับจัดงานประกาศและมอบรางวัล Market ็ตเทียนัมเบอร์วันแบรนด์ไทยแลนด์2023นะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสําคัญที่จะผลักดันให้เจ้าของธุรกิจผู้บริหารนักการตลาด มั่นสร้างแบรนด์เพื่อความเข้มแข็งท่มกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นเข้าไปสำรวจความคิดเห็น5,500ตัวอย่างจากผู้บริโภคทั่วประเทศครับเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคต่อแบรนด์สินค้าและบริการในเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเลยซึ่งปีนี้เนี่ยมีผู้ได้รับรางวัล57แบรนด์จากสินค้าและบริการ68หมวดนะครับสำหรับแบรนด์ที่ได้รางวัลในกลุ่มธนาคารและบริการทางการเงินก็จะมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็บริษัท AIA ในกลุ่มบริษัทประกันภัยส่วนแบ,บรนด์กลุ่มร้านอาหารนะครับก็จะมีบ,บริษัทเซ็นทรัลร t a ตอร n t ได้รับ2รางวัลครับก็คือแบ,บรนด์ a n t i a n แออขออภัยนะอันอันอันตี้แอนอะ่ะนะแล้วก็แบ,บร,รดนด์ Mr. Donut <c oughs> นะครับส่วนทางปตท ได้รับรางวัลแบรนด์คาเฟ่อเมซอนที่ตอนนี้มีสาขาในประเทศมากกว่า4,000สาขาแล้วและยังมีอีก400สาขาในต่างประเทศด้วยนะครับส่วนแบรนด์ในกลุ่มช่องทางการขายสมัยใหม่และการให้บริการอันนี้มี7รางวัลยกตัวอย่างก็เช่น PTT Station หรือว่าปั๊มน้ำมันปตทห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ส่วนกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ได้รับรางวัลจะเป็นแบรนด์ต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นซัมซุงฟิลิป์มิตซูบิชิ ในขณะที่กลุ่มธุรกิจยานยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านยานยนต์ก็จะมี Honda, i s u z ูและ MG กลุ่มบริการขนส่งมีอยู่2แบรนด์ที่ได้รางวัลน,นะครับก็คือ grab กับ curry express ส่วนกลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบรนด์ที่ได้รับรางวัลเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคคุ้นเคยอยู่แล้วครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์อาหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP แล้วก็มาม่าของบริษัทสหพัฒนาพิบูลครับ